วันนี้มีเวลาผ่านมาต้นที่ผมถ่ายไปนะครับเป็นต้นมะขามเทศครับผมก็มีหลายสิบรังนะครับอันนี้นะครับอยู่ทั้งฝั่งโน้นด้วยนะครับท่านผู้ชมถ่ายไว้หลายๆมุมครับผมเพราะว่าดูแล้วรู้สึกไม่มีรังใหม่แล้วนะท่านผู้ชมตรงจุดนี้นะครับอาจจะย้ายแหล่งหรืออาจจะหมดรุ่นแล้วก็ทำใหม่ก็ได้แต่ต้องกัดรังทิ้งนะครับกัดรังทิ้งหมายความว่าเขาจะกัดรังที่เขาไม่ใช้แล้วเนี่ยแต่ถ้ารังไหนยังแข็งแรงเขาจะเสริมนะครับ2ชั้นหรือว่า3ชั้นอย่างที่ผมเคยถ่ายคลิปไปนะครับถ่ายรูปลงไปนะผมประมาณนั้นแหละแต่ก็ยังไม่ได้รู้เลยว่า ยังไม่เคยดูเลยว่าไอ้รังที่ร่วงนั้นนะไอ้รังที่ว่า2ชั้น3ชั้นนะครับมันจะทะลุกันไหมนะครับแต่ถ้าให้ผมสันนิษฐานนะครับไม่ทะลุเพราะว่านกมันจะปิดแล้วก็ทำชั้นที่2เนี่ยวางไข่นะครับแล้วก็ทำหลอดรวงถ้าฟักไปแล้วยังใช้รังเดิมว่าชั้นที่3ปิดชั้นที่2แล้วก็ทำรังวางไข่แล้วก็ใช้รังเดิมคือทั้ง2ท่อนข้างบนอ่ะที่เป็นเห็นเป็นคอนโดนะครับผมหลายๆชั้นที่หลายๆท่านบอกนะก็ถ่ายมาทีนึงก็ถ่ายเก็บไว้นะครับผมหลายๆมุมนะอาจภาพอาจจะคล้ายๆกันนะท่านผู้ชมแต่มันคนละเฟรมกันนะก็ขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ